งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งชื่อเรียกสั้นๆกันแล้วกันว่าพาคนกลับรับข่าวเสรีไทยมันมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมันมีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมดเลยพอมาพูดถึงเรื่องศักยภาพจริงๆเราแทบไม่มีเลยอย่างเช่นในการพาคนกลับเนี่ยถึงที่สุดอ่ะเราไม่มีเรือสิ่งที่ไทยทำคือไทยต้องไปคุยกับญี่ปุ่นว่าขอเรือติดกลับมาด้วยได้ไหมเพราะเราไม่มีศักยภาพที่จะทำก็งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งชื่อเรียกสั้นๆกันแล้วกันว่าพาคนกลับรับข่าวเสรีไทยครับเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ปีงบประมาณ2566ครับเป็นงานวิจัยที่ผมเป็นหัวหน้าโครงการและได้คุณพชระลุนวิจิตมาช่วยค้นคว้าแล้วก็บันทึกวิจัยด้วยครับผมที่มานะครับก็คือเกิดขึ้นจากว่าเราสงสัยว่าปกติในการทำสงครามเนี่ยมันจะมีคนพลเรือนและข้าราชการของแต่ละประเทศที่เป็นคู่สงครามตกค้างอยู่เราเกิดคำถามว่าในกระบวนการเจรจาแลกเปลี่ยนเนี่ยทำยังไงซึ่งก็โจทย์นี้ก็เป็นโจทย์สำคัญที่สำนักพลเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็สนใจว่าเวลาเขาเจรจากันเนี่ยเขาเจรจากันอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในกรณีอย่างไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ขัดแย้งช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยในเวลาในช่วงปี2485ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ยังเกิดคำถามต่อมาว่าเอ๊ะพอคนกลับมาเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรจากตรงนั้นบ้างก็เนี่ยเป็นที่มาว่าเราเลยไปดูว่าการเจรจาเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วพอเราได้คนกลับมาแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรจากคนเหล่านี้ที่เดินทางกลับมาบ้างนับตั้งแต่ไทยเข้าร่วมเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันมีการพาคนกลับมาแค่ครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาที่ยังเกิดสงครามอยู่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแล้วไอ้ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าลูกหลานของผู้นำหลายคนของรัฐบาลยังตกค้างอยู่ในทั้งประเทศสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาประเด็นแบบนี้มันเลยสำคัญว่าไอ้ถึงที่สุดแล้ว วิธีการจัดการเหล่านี้เขาทำอย่างไรยังไม่นับว่ามีนักเรียนทุนหรือลูกหลานคนชนชั้นนำต่างๆที่ยังค้างอยู่ในประเทศเหล่านั้นด้วยฉะนั้นการแลกเปลี่ยนในช่วงนี้มันจึงเป็นช่วงสำคัญมากอย่าลืมว่าลูกจอมพลป.สองคนไปติดอยู่ที่สหรัฐอเมริกา1คนไปติดอยู่ที่อังกฤษก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรยังไม่นับว่าลูกของอธิบดีกรมตำรวจก็ติดอยู่ที่อังกฤษอยู่เหมือนกันคือมันหลายคนมากเลยจนทำให้เป็นที่มาว่าแล้วสุดท้ายเขาพาคนเหล่านี้กลับมายังไงจากข่าวที่ทางรัฐเนี่ยได้มานะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือมีคนที่กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษในความน่าสนใจนี่ก็คือว่าคนที่กลับมาเนี่ยก็จะมีลูกของผู้นำทางการเมืองด้วยก็คือลูกของท่านจอมพลป.พิบูลสงคราม2คนก็คือตอนนั้นเป็นยศในขณะนั้นคือร้อยตรีอนันต์พิบูลสงครามกับคุณจิรวัฒน์พิบูลสงครามความน่าสนใจคือเขาไม่ได้ถูกให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเขาเนี่ยได้นำเอกสารที่เป็นเหมือนกับว่าหนังสือเวียนของสถานทูตในตอนนี้กลับมาที่ประเทศไทยด้วยทำให้ทางภาครัฐเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยที่ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าคณะไทยอิสระว่ามีการกระบวนการการทำงานยังไงบ้างใครเป็นตัวนำของคณะใครปฏิบัติงานยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงว่ารับรู้เรื่องราวของสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อมในสงครามบางส่วนจากคนที่นักเรียนที่กลับมานะครับในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยก็อันเนี้ยทางเราก็คือพยายามตามหาเอกสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์นักเรียนที่กลับมาแต่ว่ามันมีการปิดไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ทำให้เราไม่ได้แต่ว่าส่วนที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ข้าราชการ2คนที่กลับมาก็คือท่านพามนูลเวชวิมลนาถที่เป็นอัครราชทูตไทยณลอนดอนในตอนนั้นกับชลียงสุนทรคนที่เป็นข้าราชการสถานทูตซึ่งในส่วนของอังกฤษที่ข้าราชการที่กลับมาจากอังกฤษเนี่ยทางภาครัฐก็มีการถามข้อมูลเช่นกันว่าใครในมีที่อังกฤษเนี่ยมีใครเป็นคณะไทยอิสระบ้างรัฐบาลอังกฤษปฏิบัติกับคนไทยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็การดูแลเรื่องเกี่ยวกับเอกสารลับหรือว่าการเงินของสถานทูตเนี่ยเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมโดยภาพรวมเนี่ยก็คือ1เมื่อกี้เรารู้เรื่องนั้นใช่มั้ยครับว่าความเป็นอยู่ของคนที่นู่นเป็นอย่างไร2คือเราจะได้รู้เกี่ยวกับว่าในขั้นตอนการเจรจาของไทยกับอังกฤษกับไทยกับสหรัฐอเมริกามันมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมันมีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวข้อง
เต็มไปหมดเลยแต่หลักๆคือเดิมทีเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกท่านจอมพลตอนแรกไม่ค่อยอยากกลับทางจากสหรัฐอเมริกาท่านไม่ค่อยอยากกลับทีนี้ท่านจอมพลก็คนอื่นไม่กลับก็ไม่เป็นไรปล่อยเป็นไทยอิสระไปแต่ลูกแกต้องกลับก็อยากให้ลูกแกกลับมากอันนี้มันก็เรื่องปกติทีนี้ไอ้ขั้นตอนการเจรจาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าพอเราเป็นลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างแรกๆเลยคือเราเอาคนต่างชาติที่อยู่ในไทยมาอยู่ที่ท่าธรรมศาสตร์ก่อนมาเก็บไว้ที่ธรรมศาสตร์แถวคณะรัฐศาสตร์นี่แหละแล้วมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนขั้นตอนการเจรจาเนี่ยสำคัญก็เกิดขึ้นหลังจากนี้เราก็จะเห็นว่าคือด้วยความที่เวลาบอกว่าแลกเปลี่ยนกันคนมันจะต้องจำนวนเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้ทูตแลกกับทูตเนี่ยมันเท่ากันมันพอโอเคแลกเปลี่ยนกันได้แต่ปัญหาคือบางในบางประเทศคนไทยนักเรียนไทยที่อยู่ที่นู่นมันไม่อยากกลับมาที่ไทยแต่ไอ้ฝรั่งทั้งหลายที่อยู่ในไทยอยากจะออกก็ไปตรงนี้พอตัวเลขมันไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วว่ามันจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนละมันจะเป็นการย้ายถิ่นฐานกติกาเดิมก็คือเคยคุยกันเอาไว้ว่าสมมุติคนฝรั่งออกจากไทยไปเนี่ยรัฐบาลไทยก็รับผิดชอบแต่ถ้าตัวเลขมันไม่เท่ากันเนี่ยไทยรู้สึกว่าขาดทุนตรงนี้เป็นปัญหาละไทยพอไทยรู้สึกว่าขาดทุนอ้าวก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรมากละมันก็ตีความได้หลายแบบมันก็ตีความได้หลายแบบแต่หนึ่งอย่างที่ต้องโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงคือว่าลูกของท่านผู้นำหรือชนชั้นนำบางคนที่จะกลับมาเขาไม่ได้ถูกนับเป็นพลเรือนเขาถูกนับเป็นคนของข้าราชการสถานทูตทีนี้ก็อันนี้มันไม่มีปัญหาแต่ไอตัวที่มีปัญหาคือคนที่เป็นนักเรียนที่อยู่ต่างแดนแล้วอยากจะกลับมาและคนที่เป็นฝรั่งที่ทำงานทั่วไปเจ้าของกิจการจะออกเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมอย่างสหรัฐอเมริกาแกบอกถ้างั้นไม่เป็นไรคุยง่ายสหรัฐอเมริกาเขาเงินเยอะช่วงนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันเป็นการย้ายถิ่นฐานจำนวนคนเข้าออกไม่เท่ากันสหรัฐอเมริกาจะเป็นคนจ่ายทดแทนชดเชยตรงนี้เองพูดง่ายก็คือสมมติคนอเมริกัน100กว่าคนอยากจะออกจากไทยไทยไม่ต้องจ่ายเพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเขาจะจ่ายให้ทีเนี้ยปัญหาอยู่ที่อังกฤษแกไม่ยอมอังกฤษแกบอกอุ้ยมันทำไม่ได้โดยหลักการแล้วคือก็ออกจากไทยก็จ่ายสิใช่ไหมทีนี้มันก็ยื้อกันอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเกิดเหตุที่ว่าอังกฤษอ่ะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้อังกฤษไม่สามารถแลกเปลี่ยนคนพร้อมกับสหรัฐอเมริกาได้ฉะนั้นถ้าเราไปลองไปดูไทม์ไลน์ดูดีเราก็จะเห็นว่านักเรียนไทยจากสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับเข้ามาไทยก่อนส่วนนักเรียนไทยจากอังกฤษเนี่ยหรือข้าราชการจากอังกฤษกลับมาทีหลังมันมีช่วงเวลาที่เหลื่อมกันนะทีนี้เรื่องตลกก็คือไปๆมาๆเพราะว่าเราต้องอาศัยเรือญี่ปุ่นก็บอกว่าอ้าวในรอบของอังกฤษรอบที่2เนี่ยที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับอังกฤษเนี่ยเขาสามารถรับคนอังกฤษที่เป็นพลเรือนออกจากไทยได้แค่35คนเท่ากับว่าจะมีคนอังกฤษติดค้างอยู่ในไทยอีกมากมายอันนี้คือคนละส่วนกับพวกที่อยู่ที่กาญจนบุรีนะทีนี้ไทยทำยังไงไทยก็ยังรู้สึกว่าเราไม่อยากจะจ่ายเงินให้คนเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนมันเป็นการย้ายถิ่นฐานพอเป็นแบบนี้ไทยก็เลยเอาในเมื่อ35คนเป็นอย่างนี้เราก็ให้เขาไปแล้วเราก็ไปยึดทรัพย์ของอังกฤษมาชดเชยไอ้คน35คนเนี่ยที่ออกไปแทนก็แล้วกันถึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอังกฤษเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเนี่ยคือก็บอกว่าไม่เป็นไรรอบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวปี2486เราจะแลกเปลี่ยนคนกันอีกรอบนึงซึ่งมันไม่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าประการแรกแม้ว่าไทยเป็นคู่สงครามแต่พอมาพูดถึงเรื่องศักยภาพจริงๆเราแทบไม่มีเลยอย่างเช่นในการพาคนกลับเนี่ยถึงที่สุดอะเราไม่มีเรือใหญ่พอที่จะไปขนคนกลับมาได้ใช่ไหมเพราะว่าจุดที่เขาแลกเปลี่ยนกันคือจุดอาณานิคมโปรตุเกสที่ชื่อโรเรนโซมาเกสโมซัมบิกใช่ไหมโมซัมบิกในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดที่เขาไปแลกเปลี่ยนคนกันถามว่าไทยทำได้ไหมไทยทำไม่ได้สิ่งที่ไทยทำคือไทยต้องไปคุยกับญี่ปุ่นว่าขอเรือติดกลับมาด้วยได้ไหมเพราะเราไม่มีศักยภาพที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราร่วมสงครามแต่ในเชิงศักยภาพของความเป็นจริงเราอาจจะขาดตรงนี้ไปเราก็จะเห็นว่าจุดของไทยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นจุดที่ใหญ่มากแต่โอเคแหละก็อย่างน้อยก็ความสำเร็จก็คือเราสามารถพาคนข้ามน้ำข้ามทะเลกลับมาได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า
ลองจินตนาการว่ามันมีเขตแนวการรบอยู่เกิดขึ้นตลอดเวลาสามารถพาคนผ่านคือมันไม่มีการไม่ได้การเดินทางง่ายเหมือนปัจจุบันใช่ไหมเราสามารถพาคนเหล่านี้กลับมาได้โดยปลอดภัย